เสม็ดสวยช่วยกันบอกต่อว่าเกาะเสม็ดยังรอให้คุณไปเยือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะรายการ Variety ยามเช้าสำหรับทุกคนในครอบครัวที่นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์เวลาประมาณ 8:53 น.ถึง 8:58 น.รายการของเรามุ่งนำเสนอเนื้อหาสาระที่หลากหลายอยากให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ชมเป็นเพื่อนเป็นมิตรสร้างแรงบันดาลใจรวมไปถึงมีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมที่ให้เชิญชวนผู้ชมสามารถมาร่วมกันทำด้วยนะคะเมื่อช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทางรายการของเราได้มีโอกาสร่วมฟื้นฟูการท่องเที่ยวเกาะเสม็ดจังหวัดระยองหลังจากที่เกิดเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลเข้าสู่พื้นที่บางส่วนของเกาะเสม็ดส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมที่พักธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเป็นลูกโซ่บนเกาะเสม็ดโดยเฉพาะเรื่องของอาหารทะเลที่จังหวัดระยองโดยเฉพาะที่เกาะเสม็ดนั้นเกิดความไม่มั่นใจกันขึ้นค่ะว่าปลอดภัยเพียงพอที่จะสามารถรับประทานได้หรือไม่ทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นโจทย์ให้ทางรายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งดำเนินโครงการที่ช่วยเกาะเสม็ดขึ้นมาชื่อว่าโครงการเสม็ดสวยแล้วก็มีคำขวัญที่ว่าเสม็ดสวยช่วยกันบอกต่อว่าเกาะเสม็ดยังรอให้คุณไปเยือนค่ะเราเริ่มตั้งแต่การไปสำรวจที่ตลาดบ้านเพจังหวัดระยองค่ะดิฉันไปคุยกับแม่ค้าที่นั่นว่าการค้าขายเขาเป็นอย่างไรเพราะมีเสียงเล่าลือกันหนาหูเหลือเกินนะคะว่าไม่กล้าที่จะรับประทานซีฟู้ดจากระยองหรือจากเกาะเสม็ดเพราะอาจจะมีอันตรายจากสารพิษตกค้างหลังจากเกิดกรณีน้ำมันรั่วแม่ค้าก็เล่าให้ดิฉันฟังนะคะว่ากระทบจริงในช่วงต้นๆค่ะแต่ว่าผู้บริโภคที่มีความรู้ความเข้าใจเขาก็กลับมาอุดหนุนหลังจากนั้นไม่นานนะคะได้ไปคุยกับชาวประมงที่เกาะเสม็ดด้วยว่าวิถีเขาเปลี่ยนไปไหมแล้วก็รายได้ลดลงหรือเปล่านะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะเพราะว่าชาวประมงที่นั่นนั้นจับสัตว์ทะเลมาขายให้ร้านอาหารที่โรงแรมรีสอร์ทที่พักบนเกาะเสม็ดเป็นหลักเลยนะคะดังนั้นเมื่อมีผลกระทบจากการท่องเที่ยวพวกเขาก็ขายของไม่ได้เป็นช่วงหนึ่งที่รายได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะไปสำรวจอ่าวพร้าวรวมทั้งพื้นที่อื่นๆบนเกาะเสม็ดว่ามีสภาพทางธรรมชาติที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่ากลับมาสวยงามเป็นปกติเพียงใดจากนั้นไปหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศที่เกาะเสม็ดและสร้างความมั่นใจในการรับประทานอาหารทะเลที่ระยองว่าสามารถรับประทานได้ตามปกติไม่มีสารพิษตกค้างในระดับที่เป็นอันตรายจากนั้นก็ประกาศเชิญชวนผู้ชมรายการและสื่อมวลชนร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยอง3กิจกรรมด้วยกันคือทัวร์ทำบุญทอดกฐินกินซีฟู้ดในวันที่1พฤศจิกายน2556ที่วัดเกาะเสม็ดอิ่มบุญกันแล้วก็พาไปรับประทานซีฟู้ดกันอย่างอร่อยอร่อยเรียกความมั่นใจกลับคืนมาเยอะเลยนะคะกิจกรรมที่2เสม็ดสมาร์ทสมายเวิร์กช็อปถ่ายภาพสวยและแต่งภาพด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่เกาะเสม็ดวันที่16ถึง17พฤศจิกายนและปิดท้ายด้วยกิจกรรมเสม็ดหวานเชิญคู่สมรส10คู่ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กันอย่างโรแมนติกในวันที่14ถึง15ธันวาคม2556ค่ะทุกกิจกรรมของรายการได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีและถือว่ารายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเกาะเสม็ดขณะที่การฟื้นฟูเยียวยาในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ดก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะติดตามกันนะคะว่าปี2557นี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรอีกบ้างค่ะพูดคุยและแนะนำรายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ